ภายหลังจากมีประกาศให้พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้ง10จังหวัดแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรได้แก่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงาและ2พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือมีการระบาดได้แก่กรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีกาญจนบุรีและปทุมธานีโดยได้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3และเข็ม4อีกด้วยสำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์นายภครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแต่ทางจังหวัดก็ได้ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นขณะล่าสุดได้เร่งบูสต์วัคซีนเข็มที่4ให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าพร้อมระดมฉีดวัคซีนเข็ม3ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเข็ม1 2สามารถฉีดไปได้แล้ว 100%โดยเข้มงวดมาตรการที่สบคกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขณะผู้ป่วยนั้นก็ได้กักตัวและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยโรงงานสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังให้เตรียมฮอสพิทอลและ CI ไว้อย่างละกว่า 10,000 ห้องเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19นอกจากนี้ปัจจุบันยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเพราะล่าสุดทางสบคได้ผ่อนผันให้ร้านอาหารในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวสีฟ้าและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 23 นาฬิกาซึ่งถือได้ว่าในส่วนนี้สามารถตอบโจทย์ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้ทางสำนักข่าว INN ยังได้สัมภาษณ์นายแพทย์ชาติชายกิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้บอกถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเปิดสถานที่ให้ประชาชนสามารถ Walk-in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่1จนถึงเข็มที่4แล้วได้แก่ห้างสรรพสินค้าต่างๆโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลทุกแห่งโดยจะเร่งบูสต์เข็มที่4ให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงต่างๆประกอบกับเน้นย้ำให้มีการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทุกสัปดาห์โดยเฉพาะบริเวณที่เสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อไปอีกทั้งยังได้ตระหนักถึงการฉีดวัคซีนเข็ม1และเข็ม2ให้กับกลุ่มต่างด้าวในโรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากหากมีกรณีบุคคลกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วคาดว่าอาจจะเป็นพาหะจนนำไปสู่คลัสเตอร์ได้พร้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปสร้างความรู้ให้ประชาชนในการตรวจจับโควิดได้รวดเร็วเพื่อลดความรุนแรงรวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตในโรคนี้ด้วยพบว่าภาพรวมชาวบ้านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนยังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโควิด-19 ดังนั้นจังหวัดท่องเที่ยวจึงเป็นพื้นที่สำคัญหนึ่งเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการเร่งบูสต์วัคซีนเข็ม 1-4 ต่อไป